มาราจิตตุทาราจิตตุลำยอนอัญยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเลอซาราฟิมและก็คิมแชวอนนะครับที่สร้างความน่ารักสร้างความประทับใจทำให้แฟนๆนั้นเนี่ยใจละลายกันไปหลังจากที่ขึ้นวีไลฟ์นะครับเพื่อออกมาทักทายพูดคุยกับแฟนๆนั่นเองซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเลยแชวอนนะครับทำผิดพลาดขณะที่แนะนำตัวเองในการขึ้นวีไลฟ์ครั้งนี้แล้วก็ทำหน้าตาน่ารักน่ารักออกมาจนชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆที่ติดตามวีไลฟ์อยู่ในตอนนั้นเนี่ยถึงกับรับมือไม่ไหวหัวใจเหลวเปลวกันไปเลยห้ามุงโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่วีไลฟ์ขณะที่เลอซาราฟิมด้วยสมาชิก3คนนั่นก็คือคิมแชวอนคาซึฮะแล้วก็ซากุระนะครับขึ้นวีไลฟ์มาทักทายแฟนๆในช่วงที่กำลังไลฟ์กันอยู่นั้นเนี่ยหัวหน้าวงของเรานะครับคิมแชวอนก็ได้มีการพูดขึ้นมาแต่ว่าการพูดขึ้นมาของแชวอนนั้นเนี่ยก็เกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแชวอนนั้นน่าจะสับสนอะไรบางอย่างอยู่ในหัวทำให้พูดผิดแล้วก็แสดงปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีที่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นพูดผิดไปนะครับโดยแชวอนนั้นเนี่ยได้มีการทักทายแฟนๆชาวญี่ปุ่นที่เข้ามารับชมวีไลฟ์ด้วยคำที่พูดว่าโคนิจิวะหรือว่าสวัสดีพวกเราคืออิสแล้วก็หยุดไปพร้อมกับทำหน้าแบบเอาเกิดอะไรขึ้นในหัวของฉันเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วซากุระนั้นเนี่ยก็รีบเข้ามาช่วยด้วยการบอกว่าสวัสดีพวกเราคือเลอซาราฟิมค่ะหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเร็วมากๆเลยแต่ว่าแฟนๆนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นแชวอนพูดผิดแล้วก็รีแอคชั่นของแชวอนนั้นก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่าแชวอนนั้นเธอน่ารักมากๆในหัวเธอคงมีหลายอย่างตีกันทั้งชื่อวงเลอซาราฟิมแล้วก็ชื่อวงเดิมอย่างไอจีวอนนะครับทำให้เกิดการสับสนแล้วก็พูดผิดขึ้นมาแต่ว่ารีแอคชั่นนั้นเนี่ยน่ารักจนเกินไปทำให้แฟนๆหลายๆคนนั้นเนี่ยต้องออกมาพูดกันนะครับว่าเธอนั้นน่ารักมากๆการแสดงสีหน้าแล้วก็รีแอคชั่นของเธอนั้นรวดเร็วมากๆในขณะเดียวกันนะครับเพื่อนร่วมวงอย่างซากุระเนี่ยก็รีบออกมาพูดต่อให้เลยว่าพวกเธอนั้นคือเลอซาราฟิมพร้อมกับทักทายแฟนๆต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งสาคูเนี่ยก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากๆเลยในส่วนของน้องคาซึฮะนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเธอนั้นเนี่ยก็กลั้นหัวเราะที่พี่ๆนั้นเนี่ยเหมือนกับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเองและทั้ง3คนนั้นเนี่ยก็พูดคุยกันต่อทักทายแฟนๆกันต่อไปใน V Live นะครับแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆและไม่ได้ผิดอะไรเลยเธอนั้นเคยอยู่ IG Won มาก่อนฉันเข้าใจได้ว่ามันคงเคยชินและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าเธอน่ารักเกินไปแล้วดูสีหน้าของเธอตอนที่รู้ว่าตัวเองพูดผิดสิคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าเธอคงคิดถึง IG Won แต่เธอลืมตัวไปว่าตอนนี้เธอนั้นเป็นลีดเดอร์ของเลอซาราฟิมแล้วความน่ารักของแชวอนในการแสดงสีหน้าของเธอนั้นมันน่ารักมากจริงๆฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าได้อยู่ใกล้ๆจะน่ารักขนาดไหนคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้พูดถึงซากุระเอาไว้ว่าซากุระจังเธอมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วมากๆเลยทันทีที่รู้ว่าแชวอนจะพูดผิดเธอก็รีบแก้ไขให้น่าชื่นชมมากเลยจริงๆกับความไวของซากุระอีกคอมเมนต์นึงก็ได้พูดถึงคาซึฮะนะครับโดยได้บอกเอาไว้ว่าฉันเห็นว่าเธอแอบขำกับพี่ๆนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกสินะที่แชวอนหรือซากุระแนะนำตัวเองผิดรู้จักการกลั้นขำของคาซึฮะก็รู้แล้วว่าพี่ๆนั้นปล่อยโก้บ่อยขนาดไหนแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงความน่ารักแล้วก็ออกมาแซวเด็กๆทั้ง3คนกันอย่างมากมายเลยนะครับหลายๆคนชื่นชมแชวอนกับความน่ารักในการแสดงสีหน้าของเธอที่รู้ว่าตัวเองพูดผิดแล้วก็ดูเหมือนว่าอยากจะพูดให้ถูกมากๆและก็ยังมีที่พูดถึงซากุระด้วยที่ออกมาแก้ไขสถานการณ์ต่อจากแชวอนได้ดีนะครับสำหรับคาซึฮะนั้นเนี่ยแฟนๆก็มาแซวกันว่าน้องนั้นแอบขำแอบกลั้นขำกับสิ่งที่พี่ๆนั้นปล่อยโกมาในกลางไลฟ์ซึ่งถือว่าการไลฟ์ครั้งนี้ของสาวๆนั้นนะครับก็มีคนเข้ามารับชมเนี่ยไม่น้อยเลยจำนวนที่รับชมอยู่ในขณะนั้นเนี่ยประมาณ 17,000 กว่าคนนะครับแล้วก็มีคนกดหัวใจให้อย่างมากมายเลยเรียกได้ว่าสาวๆเลอซาราฟิมในตอนนี้นั้นได้รับความรักมากมายจากแฟนๆรวมไปถึงชาวเน็ตติเซนนะครับและก็แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นจากญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อินเตอร์เนี่ยมีคนมอบความรักความเอ็นดูให้กับสาวๆเลอซาราฟิมกันอย่างมากมายเลยและในตอนนี้ชาร์ตเพลงของเลอซาราฟิมนั้นก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับการโปรโมทด้วยสมาชิก5คนยังไงก็ตามใครที่เป็นแฟนคลับของเลอซาราฟิมนะครับมีความรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราเอาไว้ด้วยสำหรับเรื่องราวต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาวๆเลอซาราฟิมมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับ